สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงวัดหนองหมีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับแล้ววันนี้เรามากันที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อมาตามหาเรื่องอึ้งทึ่งเสียวให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปฟังคุณกุ้งกันเลยนะครับที่เขาว่ากันว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีเรื่องแปลกๆน่าตื่นเต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาตึ้งทึ่งเสียวกันถึงที่วัดแห่งนี้เพราะชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีเจดีย์ตกน้ำมันที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยตามผมมานะครับฮะเรามาเจอพระพอดีเลยครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์หลวงพ่อกันดีกว่านะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับโชคดีและนี่ก็คือพระครูจริยธรรมานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสวนพึ่งและเจ้าวาดวัดหนองหมีแห่งนี้นี่เองแหละครับครับหลวงพ่อครับผมได้ยินเขาเล่าลือกันว่าที่วัดแห่งนี้มีเจดีย์ตกน้ำมันเหรอครับหลวงพ่ออ๋ออันนี้ก็มีอยู่ที่ศาลาน้ำทางด้านล่างแต่ทีนี้ก็คือเราก็ไม่ทราบหรอกนะว่าเกิดได้อย่างไรครับอันนี้ก็เราลองเดินไปชมครับหลวงพ่อครับนิมนต์หลวงพ่อเลยครับตามมาครับที่นี่เหรอครับหลวงพ่ออ่าใช่โอ้โหเจดีย์ใหญ่เลยครับเดี๋ยวหลวงพ่อครับคือเจดีย์นี่เป็นปูนนี่ครับหลวงพ่อเอาก็ใช่เอาแล้วน้ำมันตกมาได้ยังไงครับก็ไหลออกมาจากปูนเนี่ยน้ำมันไหลออกมาจากปูนเหรอหลวงพ่อปกตินี่ก็ลองชมดูก็ได้ลองชมดูครับหลวงพ่อนำเลยครับเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมทั่วไปแล้วการตกน้ำมันจะเกิดขึ้นเฉพาะวัสดุที่เป็นไม้แต่สำหรับวัดหนองหมีแห่งนี้เจดีย์ที่เป็นรูปปูนทั้งหลังแถมข้างในจะเป็นโครงเหล็กแต่เกิดการตกน้ำมันได้น่าทึ่งไหมล่ะครับนี่ครับใช่จริงด้วยนี่ยังเป็นมันอยู่เลยครับนี่ลักษณะของน้ำมันที่มันแบบว่าไหลออกมาจากปูนนะครับแล้วก็ทะลุสีออกมาเลยทำให้สีได้ลอกออกมาเลยครับเวลาแตะนี่สัมผัสได้นี่ถึงความหนืดความเหนียวของน้ำมันนะครับแล้วก็สีนี่ติดมือมาเลยนะครับดูครับแล้วมีความมันของน้ำมันด้วยหลวงพ่อครับข้างในในปูนนี่มีเขามีอะไรป่ะครับมีไม้ไหมครับก็ไม่มีเลยนะไม่มีมีแต่อิฐปูนทรายทำปกติที่การก่อสร้างแต่ว่าบานหน้าต่างนี้กับไม่มีน้ำมันครับไม่มีการตกน้ำมันเกิดขึ้นแล้วก็แยกกันชัดเจนด้วยนะครับแต่ตรงส่วนที่ตกน้ำมันนี่กลับกลายเป็นส่วนที่เป็นปูนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสังเกตดูที่นิ้วมือของคุณกุ้งที่เพิ่งไปแตะกับผนังเจดีย์สิครับนั่นคือน้ำมันจริงๆติดมือมาเลยนะครับนี่มันและวาวจนหน้าทึ่งเลยนะครับแล้วด้านในเจดีย์นี้มีน้ำมันไหมครับหลวงพ่อมีนะด้านในเจดีย์ไม่มีเลยอ๋อไม่มีเฉพาะด้านนอกเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมครับความแปลกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ท่านเจ้าวาดและคุณกุ้งก็ได้นำเราไปพบกับสิ่งอัศจรรย์ใจในวัดหนองมีแห่งนี้อีกด้วยนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์อาภาอีกด้วยนะครับครับหลวงพ่อในศาลที่เป็นศาลตะเคียนที่มีแม่ตะเคียนนะครับหลวงพ่อครับเสาตกน้ำมันทั่วๆไปก็คงจะเหมือนกันและที่นี่เขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับน้ำมันที่ไหลคือไหลจากต้นเสาที่เป็นปูนคุณผู้ชมครับแต่ไม่ใช่แผ่นไม้ตะเคียนแกะสลักหรอกนะครับที่เกิดการตกน้ำมันแต่เป็นเสาปูนต้นนี้ต่างหากที่เกิดการตกน้ำมันน่าเหลือเชื่อจริงๆหลวงพ่อบอกว่าเสาต้นนี้นะครับทุกต้นเนี่ยทำมาจากปูนแล้วก็เหล็กเส้นล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคาะหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหแน่นปักเลยครับมีน้ำมันด้วยครับเป็นน้ำมันที่ถ้าสังเกตดูให้ดีๆนะครับไม่ได้มาจากไม้เลยครับน้ำมันเนี่ยซึมมาจากต้นเสาที่เป็นเสาปูนล้วนๆนะครับไหลมาแบบนี้เลยที่สำคัญคือทุกต้นที่อยู่ในสถานที่นี้เสาตกน้ำมันทุกต้นเลยครับ
สาวพวกนี้ได้รับการทาสีมากว่า6เดือนแล้วสีก็ยังไม่แห้งสักทีแต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คือเสาต้นที่อยู่ด้านนอกจะไม่มีการตกน้ำมันแต่หากอยู่ภายในศาลาจะมีการตกน้ำมันเกิดขึ้นและเป็นทุกต้นที่อยู่ในศาลาแห่งนี้อีกด้วยนะครับน่าทึ่งจริงๆคุณผู้ชมครับและที่วัดหนองหมีแห่งนี้นะครับไม่ใช่มีแค่เสาตกน้ำมันนะครับไม่ใช่มีแค่เจดีย์ตกน้ำมันนะครับหลวงพ่อครับที่นี่มีอะไรที่แปลกกว่านี้อีกครับอ๋อยังมีที่อุโบสถมีแตนเข้ามาเกาะอยู่200กว่าลังอยู่รอบๆอุโบสถมีแตนมาเกาะ200กว่าลังเลยเหรอครับลองขึ้นไปชมดูน่าสนใจแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมไปดูรังแตนกว่า200ลังเกาะอยู่รอบๆพระอุโบสถอยากเห็นแล้วครับไปครับคุณพ่อนิมนต์ครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีความแปลกไม่แพ้กันรับรองได้ว่าน้อยคนจะได้เห็นท่านเจ้าวาดและคุณกุ้งกำลังจะพาเราไปดูให้เห็นกับตาอีกด้วยนะครับโหยนี่สัมผัสได้เลยครับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาที่พระอุโบสถแห่งนี้ครับรังแตนครับเยอะมากครับและมีตัวกำลังบินว่อนเลยครับตอนนี้ผมพยายามทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติครับโอ้โหรังแตนอยู่กันเป็นกระจุกกว่า200รังเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแถมในรังยังมีแตนตัวไปเป็นบินว่อนเต็มโบสถ์ไปหมดอีกด้วยนะครับหลวงพ่อครับแตนที่เกาะอยู่รอบๆพระอุโบสถเนี่ยครับหลวงพ่อเคยทำอันตรายคนบ้างไหมครับเพราะโดยธรรมดาแล้วเขาจะไม่ลงมาทำร้ายใครเลยนะหลวงพ่อครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดที่แบบว่าจะกำจัดพวกแตนเหล่านี้ไหมครับเพราะว่าแบบกลัวว่าจะมาทำอันตรายคนที่มาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายเขานะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ใครมาทำร้ายเราเราคงไม่ชอบอันนี้เขามาอาลบอาศัยในวัดแล้วเราจะไปทำร้ายเขาให้เขาเจ็บให้เขาตายแล้วก็ไม่เอาไม่ทำครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโบสถ์กันดีกว่านะครับดูว่าจะไม่มีรังแตนอย่างที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับพ่อนิมนต์ครับเราก็เชิญไปด้านในครับผมเราก็ลองชมดูว่าด้านในที่แตนจำนวน200กว่าลังที่อยู่ทางด้านนอกด้านในมีสักลังนึงไหมเออแต่มีแตนเข้ามาเกาะมาบินมาอะไรแต่ไม่มีทำรังอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับคุณผู้ชมครับด้านในนี้นะครับไม่มีรังแตนแม้แต่รังเดียวรู้ครับแต่ด้านนอกนี่เป็น200กว่าลังครับแปลกมากครับโดยปกติแล้วแตนจะชอบอยู่สันโดษในป่าแต่แตนที่อยู่วัดหนองหมีแห่งนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแถมยังรู้ว่าไม่ควรเข้ามารบกวนในโบสถ์อีกซะด้วยเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมอึ้งจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆตรงที่ว่าบริเวณอุโบสถแห่งนี้นะครับทุกประตูหน้าต่างนั้นเปิดไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นแตนนะครับบินเข้ามาภายในอุโบสถบ้างนะครับคือเขาสามารถเข้ามาได้แต่เขาไม่ทำรังในนี้แม้แต่รังเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับนี่ขอบหน้าต่างนะครับเขาสร้างรังอยู่ตรงขอบหน้าต่างครับแต่ว่าเขาไม่เข้ามาสร้างรังด้านในอุโบสถแปลกมากครับคุณผู้ชมครับนับว่าอึ้งทึ่งเสียวจริงๆกับความแปลกหลายสิ่งที่วัดหนองหมีแห่งนี้ทั้งน่าอัศจรรย์พิศวงและหวาดเสียวสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพระครูจริยธรรมมานุรักษ์เจ้าวาดวัดหนองหมีแห่งนี้มากๆด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาชมสิ่งแปลกๆที่วัดหนองหมีแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่อึ้งทึ่งเสียวมากๆนะครับตั้งแต่เราไปดูเจดีรวมถึงเสาตกน้ำมันด้วยซึ่งตกน้ำมันมาจากปูนนะครับไม่ใช่จากไม้นะครับและตอนนี้มาชมรังแตนกว่า200รังที่อยู่ด้านรอบพระอุโบสถเกิดขึ้นที่นี่ที่วัดหนองหมีนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับที่สาพาอึ้งทึ่งเสียวมาชมถึงวัดนะครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับ